สวัสดีค่ะมื้อนี้แม่น้องทีมมาแจกสูตรวิธีเฮ็ดกล้วยม่วนถอดออกมาจัดทรงสวยกล้วยบ่ดำไปเบิ่งวิธีเฮ็ดเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เตรียมกล้วยน้ำว่าดิบและน้ำเปล่าน้ำเปล่าเอาไว้แช่ล้างยางกล้วยค่ะเสร็จแล้วให้นำกล้วยมาตัดหัวตัดท้ายแบบนี้จากนั้นให้ใส่มีดกรีดลงไปที่เปลือกกล้วยค่ะเพื่อให้ยางกล้วยหลุดออกมาเวลาปอกกล้วยจะได้ปอกง่ายกรีดเสร็จแล้วให้นำลงไปแช่ไว้ในน้ำแบบนี้เพื่อให้ยางกล้วยหลุดออกมาค่ะพอกรีดเปลือกกล้วยเสร็จแล้วจากนั้นให้เตรียมเกลือกับน้ำเปล่าไว้สำหรับแช่กล้วยค่ะใส่เกลือลงไปเสร็จแล้วก็ให้คนเพื่อให้เกลือละลายค่ะพอเตรียมน้ำเกลือเสร็จแล้วเราก็จะนำกล้วยมาปอกแล้วก็นำไปแช่ไว้ในน้ำเกลือเลยค่ะปอกกล้วยเสร็จแล้วให้แช่ไว้ในน้ำเกลือแบบนี้5นาทีเพื่อให้กล้วยของเราบ่ดำค่ะแช่กล้วยในน้ำเกลือครบ5นาทีจากนั้นให้นำขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ำจากนั้นเราก็จะนำกล้วยมาสไลด์กันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เป็นมีดสไลด์ถ้าไผบ่มีก็สามารถใส่เป็นมีด2คมได้เลยค่ะส่วนวิธีสไลด์กล้วยเฮ็ดกล้วยม่วนเราจะสไลด์ด้านสันของกล้วยเราจะบ่สไลด์ด้านขางของกล้วยนะคะเพราะเวลานำกล้วยไปม่วนทรงจะบ่สวยค่ะสไลด์กล้วยเสร็จแล้วเราก็จะนำไปม่วนกันเลยค่ะส่วนความหนาบางของแผ่นกล้วยจะอยู่ประมาณ1มิลค่ะอย่าให้กล้วยหนากว่านี้เพราะถ้ากล้วยหนากว่านี้เวลาม่วนจะม่วนยากค่ะวิธีม่วนแผ่นกล้วยก็บ่ยากค่ะให้หยิบแผ่นกล้วยขึ้นมาจากนั้นให้ใส่ส่วนของกล้วยประกบกันเสร็จแล้วก็ให้ใส่มือบีบให้แน่นค่ะให้เบิ่งตามได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้นำไปวางไว้ที่ถาดแบบนี้ค่ะม่วนกล้วยเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยค่ะลักษณะของแผ่นกล้วยของเฮาก็จะบ่ดำนะคะพอม่วนกล้วยเสร็จแบบนี้แล้วจากนั้นให้พักไว้15นาทีเพื่อให้แผ่นกล้วยได้จัดทรงสวยค่ะในขั้นตอนนี้ให้นำไปใส่ตู้เย็นไว้จะดีนะคะเพราะจะเฮ็ดให้ทรงกล้วยแข็งเวลานำมาถอดจะได้บ่ยุบค่ะแต่ถ้าบ่แช่ไว้ในตู้เย็นก็บ่เป็นหยังค่ะให้พักไว้ข้างนอกแบบนี้ก็ได้พอครบ15นาทีเฮาค่อยนำไปถอดพักกล้วยครบ15นาทีแล้วจากนั้นเฮาก็จะนำไปถอดกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็ให้ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปจากนั้นก็ให้เปิดใส่เป็นไฟแห้งค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปถอดร่วมกันเพื่อเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็ให้ทาจนกว่าน้ำมันจะร้อนช่วงที่ทาให้น้ำมันร้อนเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นกระดาษซับมันแล้วก็ใส่ถาดห้องข้างล่างค่ะพอน้ำมันห่อนขึ้นมาแบบนี้แล้วจากนั้นให้ตักใบเตยออกให้เบิดค่ะและในขั้นตอนนี้จะต้องปั๊บมาใส่ไฟกลางเสร็จแล้วก็ใส่กล้วยลงไปถอดได้เลยค่ะและในขั้นตอนนี้กล้วยม่วนของเรากับพักครบ15นาทีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะทยอยใส่กล้วยของเราลงไปถอดแบบนี้เลยนะคะให้ทยอยใส่ลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อบ่ให้กล้วยของเรายุบและที่สำคัญเวลานำกล้วยม่วนลงไปทอดน้ำมันจะต้องร้อนจัดนะคะถ้าน้ำมันบ่ร้อนอย่าใส่กล้วยม่วนลงไปทอดเด็ดขาดค่ะพอจะเฮ็ดให้กล้วยม่วนหลุดออกจากกันและกล้วยม่วนของเฮาก็จะยุบเวลาทอดกล้วยม่วนก็จะเป็นสีดำค่ะพอใส่กล้วยม่วนลงไปเต็มกระทะแล้วจากนั้นให้รอสักครู่เพื่อให้กล้วยม่วนเสร็จตัวดีเฮาค่อยคนแบบนี้นะคะจากนั้นให้มันกลับด้านกล้วยบ่อยๆเพื่อให้กล้วยของเฮาได้สุกเสมอกันดีค่ะจากนั้นเฮาก็จะทอดไปจนกว่ากล้วยของเฮาจะสุกดีค่ะพอทอดกล้วยมาจนสุกเหลืองดีได้สีตามต้องการแล้วจากนั้นก็ให้ตักกล้วยขึ้นมาเพื่อนำไปพักให้เสด็จน้ำมันค่ะในขั้นตอนนี้ให้สลัดเพื่อเป็นการไล่น้ำมันนํานะคะเสร็จแล้วเฮาก็จะได้กล้วยม่วนสีเหลืองทองแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็นำไปพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยต่อไปเฮาก็จะทอดกล้วยม่วนให้เบิ่งรอบที่2ค่ะในขั้นตอนนี้ก็คือเก่าให้ทยอยใส่ลงไปแบบนี้นะคะ
เพื่อกล้วยของเฮาจะได้บ่ยุบเวลาถอดออกมาจะได้ทรงสวยงามค่ะพอใส่กล้วยลงไปเต็มกระทะแล้วจากนั้นก็รอสักครู่เพื่อให้กล้วยเซตโตค่ะอย่าฝ่าวคนเลยนะคะเพราะว่าจะเฮ็ดให้กล้วยหลุดออกจากกันพอกล้วยเริ่มเซตโตดีแล้วจากนั้นให้ใส่กระซ่อนกับด่านกล้วยค่ะพอกล้วยเริ่มเซตโตให้มันกับด่านกล้วยนะคะเพื่อให้กล้วยสุกเสมอกันดีเดี๋ยวเฮาจะถอดจนกว่ากล้วยของเฮาจะสุกค่ะพอถอดมาจนกล้วยสุกได้สีเหลืองตามต้องการแล้วจากนั้นก็ให้ตักกล้วยขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะพอถอดเสร็จแล้วเฮาก็จะได้กล้วยที่ทรงสวยงามแบบนี้เลยค่ะสีของกล้วยก็จะเหลืองสวยงามแบบนี้เลยพอถอดเสร็จแล้วให้นำมาพักไว้ในกระดาษซับมันแบบนี้ค่ะกาเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีถอดกล้วยม่วนให้ทรงสวยบ่ยุบบ่ดำและที่สำคัญกล้วยของเฮายังมีความกรอบอร่อยนำนะคะจังไรก็ลองไปเฮ็ดกันเบิ่งค่ะส่วนมื้อนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวแม่น้องทีมนำเนเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ